ให้คนในโรงงานมาเจาะเลือดช่วยพ่อตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของพี่ชมพู่ป่วยไม่สบายทีเนี้ยพี่น็อตเขาพอทราบข่าวปุ๊บเขาก็ติดต่อไปทางผู้จัดการบอกว่าต้องการอะไรต้องการเลือดใช่ไหมค่ะข่าวก็บอกว่าพี่น็อตเนี่ยก็ไปเกณฑ์คนทั้งโรงงานเนี่ยมาเจาะเลือดหาดูเลือดที่แมทช์เพื่อจะส่งให้คุณพ่อเข้าใจคำว่าเกณฑ์คนทั้งโรงงานใช่ปะเข้าใจคราวนี้ฉันก็คิดเหมือนชาวเน็ตนะว่าตอนที่เกณฑ์คนทั้งโรงงานมาเนี่ยเขาสมัครใจหรือเปล่าเพราะว่าชาวเน็ตเขาเล่นประเด็นว่ามันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไหมที่คนเนี่ยจะมาบริจาคเลือดให้กับพ่อพี่ชมเนี่ยคือเขาโดนบังคับมาหรือเปล่าเพชรมันบันเทิงคนนี้นี่โดนตลอดคือเมื่อวานดราม่าหนักมากใช่สำหรับแม่ชมค่ะนี่หลังจากที่แม่ชมเนี่ยได้รีวิวการฉีดวัคซีนซิโนแวคหลังจากนั้นก็คือมีดราม่าตลอดไปสวิสก็มีดราม่าทำไมดราม่าตลอดเลยอ่ะคือคนมองว่าแม่ไปสวิสแม่ฉีดซิโนแวคแม่ออกมาพูดแม่รู้ข้อมูลจริงเหรอคือสวิสสามารถรับคนที่ฉีดซิโนแวคเข้าได้นะเออแล้วก่อนตอนแรกแต่มันพูดปรับตอนแรกคือคนถามไงว่าแม่ฉีดซิโนแวคจริงอ่ะแม่เข้าสวิสได้หรอที่พี่หนูอนุทินฉีดซิโนแวคไม่เห็นเข้าสวิสไม่ได้เลยใครนะพี่คุณหนูอนุทินอ่ะอ๋อเขาเข้าสวิสไม่ได้ทีเนี้ยคนก็เลยบอกว่าแม่ชมอ่ะสิทธิ์ฉีดซิโนแวคจริงหรือเปล่าหรือปลอมฉีดจริงเพราะว่าฉันเพิ่งไปสวิสมาอย่างที่บอกไปว่าเวลาเราเข้าสวิสใช่ไหมเขาจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกว่าเราฉีดวัคซีนอะไรไปใช่ไหมแล้วตอนหลังเนี่ยพอฉีดวัคซีนเสร็จเนี่ยเขาจะให้เป็นบาร์โค้ดมาว่าเราเป็นผู้ผ่านวัคซีนที่ได้มาตรฐานจากสวิสซึ่งตอนหลังเขาเพิ่งบรรจุซีโนฟาร์มกับซีโนแวคเข้าไปคราวนี้ดราม่าวันนี้คุณผู้ชมขาเป็นดราม่าที่ฉันก็งงเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้นะฮะคลิปนี้มันหลายปีแล้วนะ6ปีแล้วก่อนหน้านี้คลิปนี้ไม่ได้เป็นดราม่าแต่เป็นคำชื่นชมจากคนทั้งหลายบอกว่าโอ้โหเนี่ยดูสิคุณน็อตวิสรุตรักแม่ชมจริงให้คนในโรงงานมาเจาะเลือดช่วยพ่อตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของพี่ชมพู่ป่วยไม่สบายทีเนี้ยพี่น็อตเขาพอทราบข่าวปุ๊บเขาก็ติดต่อไปทางผู้จัดการบอกว่าต้องการอะไรต้องการเลือดใช่ไหมข่าวก็บอกว่าพี่น็อตเนี่ยก็ไปเกณฑ์คนทั้งโรงงานเนี่ยมาเจาะเลือดหาดูเลือดที่แมทช์เพื่อจะส่งให้คุณพ่อเข้าใจคำว่าเกณฑ์คนทั้งโรงงานใช่ปะเข้าใจคราวนี้ฉันก็คิดเหมือนชาวเน็ตนะว่าตอนที่เกณฑ์คนทั้งโรงงานมาเนี่ยเขาสมัครใจหรือเปล่าเพราะว่าชาวเน็ตเขาเล่นประเด็นว่ามันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนไหมที่คนเนี่ยจะมาบริจาคเลือดให้กับพ่อพี่ชมเนี่ยคือเขาโดนบังคับมาหรือเปล่าเขาโดนละเมิดหรือเปล่ามันเป็นสิทธิของเขาไหมถ้าเขาจะไม่บริจาคเลือดเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นกึ่งบังคับกึ่งสมัครใจเพราะว่านี่คือนายจ้างของเราไงทีนี้คนก็ถามว่าแล้วมันใช่เหรอที่กล้าที่จะมาเล่าเรื่องในการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอื่นเนี่ยออกรายการหรือเล่าให้ประชาชนคนอื่นเขาฟังเราว่าเรื่องนี้มันหมิ่นเหม่ตรงที่ว่าตอนที่คุณน็อตเล่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดว่าได้ขอความช่วยเหลือว่าใครสมัครใจก็สามารถมาบริจาคเลือดช่วยพ่อพี่ชมได้หรือว่าใครกรุ๊ปเลือดนี้คุณต้องมาบริจาคเลือดคราวนี้เราไม่รู้ประเด็นนี้ไงแต่ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่พอออกมาตัดบางส่วนก็เลยไม่รู้คนทั่วไปก็เลยไม่รู้แต่ว่าในความจริงก็ส่วนตัวแต่คิดนะคือพี่น็อตทำธุรกิจขนาดนี้มีคนงานเยอะขนาดนี้เขาต้องมีความรอบคอบพี่ก็คิดแบบจ๋าพี่คิดว่าคนเราอ่ะไม่สามารถบังคับหรือว่าขู่เข็นให้ใครมาเจาะเลือดได้หรอกเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยผมไม่เอาผมกลัวถ้าคุณบังคับผมลาออกอย่างนี้ก็ได้แต่เรื่องนี้ที่หาคือนี่มันคือการขุดคุณผู้ชมไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเลยนะนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะนี่คือเรื่องเก่าที่เป็นคลิปเมื่อหลายปี6ปีแล้วที่เขาจีบกันใหม่เลยแล้วตอนนี้คือเขาแต่งงานกันแล้วยังไม่มีสายฟ้าพายุเลยตอนนั้นน่ะจริงนะก็เป็นดราม่าค่ะก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงหลังเนี่ยอย่าหาว่าอย่าทัวลงเนาะเราพูดตรงๆเนาะทางแม่ชมทางพี่อ้ําปีนี้มรสุมแรงมากพี่อ้ําก็โดนในเรื่องของกรณีคล้ายๆกันแม่ชมก็โดนในกรณีคล้ายๆกันคือทัวลงสนั่นคราวนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมช่วงหลังเนี่ยดาราซุปเปอร์สตาร์เนี่ยถึงโดนเรื่องอะไรแบบนี้เยอะเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยอยู่ในความลำบากพอประชาชนอยู่ในความลำบากแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาราคนไหนเนี่ยออกมาพูดหรือแบบปกป้องเข้าใจฟิลใช่ไหมออกมาปกป้องหรือออกมาพูดอะไรก็ตามที่ออกจะแนวโน้มว่ามันเป็นการปกป้องก็จะโดนทัวร์ลงเยอะมากแบบนี้จริงแต่จริงๆแล้วอยากให้ฟังความสองฝ่ายแล้วก็เท
ช้ใจเป็นกลางตัดสินดูใช้ใจเป็นกลางนี่สำคัญที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผู้ชมยอด follow IG ของพี่ชมพู่ไม่ลดลงตรงกันข้ามเพิ่มขึ้นด้วย 10.5 ล้านแล้วเธอรู้ไหมเวลามีข่าวอะไรแบบนี้มันมี2แบบ คนตามมากขึ้นมาดูอยากรู้กับคน unfollow พอไม่ชอบจริงๆแต่เรื่องแม่ชมเรื่องนี้ฉันว่ามันไม่ควรจะเป็นดราม่าเพราะเรื่องมันนานมาแล้วแล้วก็บอกบวกกับว่าฉันมองว่ามันไม่น่าจะเป็นการบังคับค่ะเนาะใช่ถ้าเป็นการบังคับป่านนี้ก็คือโดนรวบแล้วแหละเพชรมันบันเทิง